สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 17:29 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายปิยบุตรจารุเพ็ญกรรมการผู้จัดการบริษัทบางกอกอินดัสเทรียลแก๊สจำกัดและคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายถังบรรจุก๊าซออกซิเจนและออกซิเจนทางการแพทย์เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชภาวนาวชิระคุณวัดเขาตาเงาะอุดมพรจังหวัดชัยภูมิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิตติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชภาวนาวชิรคุณณวัดเขาตาเงาะอุดมพรอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูสุวิมลภาวนาคุณเป็นพระราชภาวนาวชิระคุณสุนทรธรรมจิตยติคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สี่รูปคือพระครูปลัดพระครูสังครักษ์พระครูสมุทและพระครูใบดีกาพระราชภาวนาวชิระคุณหรือหลวงปู่จือพันธมุตโตเกิดวันที่17 มิถุนายน 2486บิดาเป็นคนเชื้อสายจีนชื่อนายฮอแซ่จึงมารดาเป็นคนไทยชื่อนางพีเฉลียวดีอุปสมบทปี2518ที่วัดสีแก้งคร้อจังหวัดชัยภูมิโดยหลวงปู่จือเป็นศิษย์ของหลวงปู่พางจิตตคุโตพระอริยสงฆ์แห่งภาคอีสานวัดอุดมคงคาคีรีเขตหรือวัดดูนจังหวัดขอนแก่นหลวงปู่จือเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานทุรงบำเพ็ญเพียรไปยังสถานที่ต่างๆทำให้ทราบภูมิประเทศแหล่งประกอบอาชีพและปัญหาการประกอบอาชีพของประชาชนเมื่อทราบว่าประชาชนเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจึงคิดพัฒนาแหล่งน้ำลำเชียงทาซึ่งไหลผ่านลงสู่แม่น้ำชีโดยนำพระภิกษุลูกศิษย์และชาวบ้านร่วมกันก่อสร้างเขื่อนดินทำให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ทางการเกษตรโดยหลวงปู่จือยังเป็นพระนักสร้างนักพัฒนาสร้างคุณประโยชน์แก่ส่วนรวมเป็นอย่างมากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจัดทำอาหารกล่องเพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์สนองพระราชปณิธานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่โรงครัวอาคาร611สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาได้จัดทำอาหารกล่องซึ่งมีบุคลากรภายในสถาบันสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดาในพระราชูปถัมภ์ร่วมกับคณะบุคคลเครือข่ายสถานประกอบการและหน่วยงานสมทบทุนจัดทำอาหารกล่องเพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เป็นการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยวันนี้ได้นำอาหารกล่องและน้ำดื่มรวมถึงแอลกอฮอล์ล้างมือหน้ากากอนามัยและยาดมไปมอบให้ที่โรงพยาบาลสนามเอราวัณ3บางมดโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะและศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4 กรกฎาคม 2564ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1 ถึง 6 กรกฎาคม 2564จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะ